ยังคงไฟสปอตไลท์ของแบรนด์โกดักมีมาขายที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์แล้วนะครับมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ดนัยจะพาไปชมกันพร้อมแล้วตามพี่ดนัยไปเลยครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับช anel ของ Hardware House แล้วก็พี่ดนัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พี่ดนัยพาพี่น้องมาดูนี่เลยครับโคมไฟสปอตไลท์ของ Product นะครับซึ่งเป็นแบรนด์สปอตไลท์ที่กำลังนิยมณตอนนี้เดี๋ยวข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ดนัยจะพาไปชมกันนะครับว่าสเปคของแต่ละรุ่นเป็นยังไงกันบ้างแล้วเหมาะใช้กับใครพร้อมแล้วตามไปเลยครับเพราะอะไรนะครับทำไมช่างหรือว่าคนทั่วไปทุกวันนี้นะครับถึงเลือกที่จะใช้สปอตไลท์ในการใช้งานแทนไฟหลอดนะครับแน่นอนครับอันดับแรกก็คือการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งถ้าเป็นไฟสปอตไลท์หรือไฟ LED นะครับจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากถึง 85% นะครับซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆเมื่อเทียบกับหลอดไส้ทั่วไปและกำลังไฟของหลอดไฟสปอตไลท์ของ Product นะครับก็มีตั้งแต่10วัตต์นะครับไปจนถึง1,000 วัตต์กันเลยก็เพียงพอต่อการใช้งานในบ้านนะครับว่าลูกค้าต้องการความสว่างมากน้อยแค่ไหนมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยครับและเจ้าตัว10วัตต์สปอตไลท์10วัตต์ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับสวนหรือว่าหน้าบ้านนะครับที่ต้องการแสงสว่างที่ไม่มีปริมาณมากซึ่งตัวนี้นะครับจะรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับโปรดักต์แน่นอนว่าตอนนี้แบรนด์โรงงานผลิตอยู่ที่จีนนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของอเมริกาต้องบอกว่าคนกำลังนิยมใช้กันนะครับซึ่งมาตรฐานการกันน้ำนะครับอยู่ที่ IP65 ก็ถือว่า65นี่สูงมากนะครับเพียงพอต่อการใช้งานก็คือตากแดดตากฝนได้ถือว่าโอเคมากๆนะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการแสงสว่างแค่10วัตต์นะครับเอาไปจัดได้เลยครับและก็สายไฟนะนี่มีครบให้เลยสายนิวตันสายกราวก็มีครบเรียบร้อยนะฮะก็คือเอาไปก็สามารถจำไปใช้งานได้เลยครับสปอตไลท์ของโจดักเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5รุ่นนะครับและความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาอันดับ2นะครับจาก10วัตต์ก็จะขยับมาเป็น20วัตต์นะครับก็คือแสงก็จะสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ากำลังไฟเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังประหยัดไฟเท่าเดิมนะครับนั่นก็คือ 85% นะครับตัวนี้มาตรฐานเดียวกันนะครับมาตรฐาน IP65 เหมือนกันซึ่งข้อดีของสปอตไลท์รุ่นนี้นะครับก็คือตัวนี้นะเนี่ยสปอตไลท์ตัวนี้ช่องสว่างที่เป็น LED นะครับ1ช่องเนี่ยถ้าจะเทียบเท่าความสว่าง 0.5 ของสปอตไลท์นะครับจะเทียบเท่ากับหลอดไส้เนี่ยถึง 60% ต้องถือว่าประหยัดกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะตัวนี้มาตรฐานเดียวกันนะครับมาตรฐาน IP65 นั่นเองกันน้ำกันแดดกันฝนได้ครบหมดนะครับของแบรนด์ Product ผ่านไปแล้วนะครับ2รุ่นนะครับมาถึงรุ่นที่3ก็คือตัวนี้นะฮะรุ่นที่3ก็คือไฟสปอตไลท์โคมไฟสปอตไลท์30วัตต์นะครับโคมไฟสปอตไลท์30วัตต์นะครับผมตัวนี้ให้กำลังไฟ30วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้ประหยัดพลังงาน 85% เหมือนกันให้กำลังไฟแสงสว่างอยู่ที่ 2,400 ลูมเมนนะครับหลายๆท่านอาจจะงงว่าลูเมนคืออะไรก็คือมันเป็นค่าวัดแสงสว่างนะครับหมายความว่า1ตารางฟุตเนี่ยเอา1ฟุตเนี่ยเทียบเท่ากับ1ลูเมนนะครับตัวนี้ให้กำลังความสว่างอยู่ที่ 2,400 ลูเมนก็เทียบเอาแล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,400 ฟุตก็เพียงพอนะฮะใครมีพื้นที่ประมาณนี้ตัว30วัตต์นี่ก็เพียงพอกระจายแสงทั่วถึงอย่างแน่นอนครับแล้วโคมไฟสปอตไลท์300วัตต์ของโกดักรุ่นนี้นะครับก็คือเจ้าโคมรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี LED รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งจะทำให้แสงสว่างเนี่ยสีขาวที่เป็นเดย์ไลท์เนี่ยนวลตามากขึ้นนะครับไม่แสบตาเวลาเราจ้องไปที่โคมหรือว่ามองสิ่งแวดล้อมที่แสงสว่างของ LED ส่งถึงนั่นเองแล้วมาถึงรุ่นที่4นะครับนั่นก็คือเจ้าโคมไฟสปอตไลท์โกดักนะครับรุ่น50วัตต์หรือว่า500นั่นเองนะครับตัวนี้แน่นอนว่าเทคโนโลยีก็ยังคงเทคโนโลยีของ LED ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะให้กำลังไฟลูเมนอยู่ถึง 4,300 ลูเมนนะครับความสว่างนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเพียงพอไหมต่อการใช้งานในไซต์งานหรือว่าหน้าบ้านที่ไหนๆบอกได้เลยว่าเพียงพอนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานก็เหมือนเดิมมาตรฐาน IP65 นั่นเองกันน้ำกันฝุ่นตากแดดตากลมตากฝนได้อย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้ถ้าโดยส่วนตัวพี่ดนัยคิดว่ารุ่นนี้เหมาะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานท
ั่วไปเลยถ้าอยากมาจัดสามารถเข้ามาจัดได้แล้วนะครับรุ่นนี้แนะนำครับผมแล้วมาจนถึงรุ่นสุดท้ายนะครับของเจ้าโคมไฟโกดักนะครับโคมไฟสปอร์ตไลฟ์โกดักรุ่นสุดท้ายก็คือ100วัตต์นั่นเองตัวนี้ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้กำลังไฟลูเมนความสว่างถึง 8,000 ลูเมนเพียงพอมากๆนะฮะกับการใช้งานซึ่งพี่ทนายมองดูแล้วถ้าใช้รุ่นนี้นะครับไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เอาเป็นไฟส่องสว่างตามบ้านในสวนได้เลยนะครับที่ใช้ภายนอกนะครับมาตรฐานเดียวก็คือมาตรฐาน IP65 มาตรฐานเดิมกันน้ำกันฝุ่นกันฝนได้ตากแดดตากลมตากฝนได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็ไปจัดได้แล้วครับมาฟังราคากันบ้างนะครับซึ่งโคมไฟสปอร์ตไลท์โกลดักเนี่ยนอกจากจะคุณภาพสูงแล้วนะครับมาตรฐานสูง IP65 แล้วราคาก็ยังดีอีกด้วยราคาโคมตัวเล็กนะครับอยู่ที่171 บาทนะครับรุ่นนี้ต้องถือว่าถูกและก็ประหยัดมากๆนะครับประหยัดเงินในกระเป๋ามากซึ่งขยับเข้ามาตัวที่2นะครับกำลังไฟอยู่ที่20วัตต์นะครับราคาถูกมากๆนะราคาสมาชิกอยู่ที่257 บาทเองตัวนี้คือราคาสมาชิกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้าไปสมัครสมาชิกได้ที่สาขาสมัครฟรีนะฮะใช้แค่บัตรประชาชนและก็เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองแล้วในรุ่นที่3นะฮะราคาตัวนี้ก็โคตรน่าจับต้องมากครับราคาสมาชิกอยู่ที่342 บาทต้องบอกว่าราคาถูกจริงๆส่วนตัวขนาดที่พี่ตนายแนะนำนะครับราคาอยู่ที่449 บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่50วัตต์นะฮะหรือว่า500นั่นเองราคาถูกมากๆครับส่วนตัวรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็คือขนาดใหญ่ไซส์นี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,445 บาทนี่คือราคาสมาชิกนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและก็จัดได้เลยนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับเรามีบูธของแบรนด์โปรดักต์ประจำไว้ให้อยู่แล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่พี่ดนายพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะครับมาเยี่ยมชมโคมไฟสปอตไลท์ของแบรนด์โกดักนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วนะครับหรือว่าหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับเรามีประจำบูธของฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกที่นะครับและก็จะจากกันไปนะครับช่วยให้กำลังใจ channel ของฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับคลิปนี้พี่ดนายต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ